วันนี้อยู่กันใน Minecraft Azure 1.16.5 ค่ะเราจะมาทำสิ่งหนึ่งที่ต้องอาศัยหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านค่ะถ้าคุณผู้ชมจะเห็นก็คือนี่ค่ะเราได้ทำการรื้อบ้านค่ะเอาเตียงออกเอาประตูออกเรียบร้อยแล้วในทุกๆหลังเนาะนูนไงโครงสร้างของมันค่ะผุๆพังๆเลยเพราะว่าเราทุบทิ้งนั่นเองทีนี้ถ้าจำในตอนก่อนๆได้เราได้บอกวิธีการย้ายชาวบ้านค่ะให้มาอยู่รวมกันที่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็คือแค่วางประตูไว้บ้านหนึ่งหลังค่ะแล้วก็วางเตียงไว้แค่นั้นชาวบ้านก็จะนับว่าบ้านแห่งนี้ค่ะเป็นบ้านหลังสุดท้ายป้อมปราการสุดท้ายของมนุษยชาติเราก็จะมาอยู่รวมกันที่ตรงนี้นั่นเองฟาร์มแขกพันชาวบ้านในวันนี้ที่เราจะทำค่ะเป็นรูปแบบที่ง่ายใช้ทรัพยากรน้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเรามั่นใจค่ะเพราะว่าเราไปลองมาในหมู่สร้างสรรค์แล้วเราจะขนส่งชาวบ้านค่ะที่อยู่ในบ้านน่ะขึ้นไปยังระบบฟาร์มของเราโอเคขุดร่องน้ำเรียบร้อยแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปค่ะสักประมาณ 6-7 บล็อกก็ได้โอ้ยเจ็บทางซ้ายและทางขวาค่ะก็นำบล็อกขึ้นมาเลยได้ลงดีๆลงดีๆเราจะวางแผ่นนั่นแหละนั่นแหละค่ะมันมีวิธีอย่างนี้ที่เราทำได้ก็คือค่อยๆวางบันไดค่ะแล้วก็ค่อยร่วงหล่นลงมาแต่ก็เสี่ยงนะต้องชำนาญนิดนึงค่ะด้านใดด้านหนึ่งต่อเป็นกระจกไว้เพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไอ้น้ำแข็งแตกคือกดการที่น้ำแข็งจะกลายเป็นน้ำได้ค่ะมันจะต้องมีบล็อกที่อยู่ใต้เขาเป็นบล็อกอะไรก็ได้นี่แหละนี้ถ้าเราทุบไปเราก็จะได้น้ำแล้วเราก็จะปล่อยน้ำลงไปด้านล่างค่ะมีบันไดแต่ไม่ยอมลงบันไดแหมแล้วก็มาวางในนี้ค่ะเพื่อกั้นไม่ให้น้ำไหลนี่ชาวบ้านเป็นม็อบที่ลอยน้ำค่ะถ้าเขาถูกพัดพามายังโครงสร้างน้ำที่เราวางไว้เนาะเขาก็จะถูกพัดพาขึ้นไปยังด้านบนนั่นเองมาไปกันเลยค่ะข้างบนนี้เราออกแบบให้เป็นฟาร์มผักขันในระยะน้ำหนึ่งบล็อกก็คือแต่ละด้านค่ะมีความยาวอยู่ที่4บล็อกนั่นเองรัศมี4บล็อกโอเคเราก็มาเลยค่ะนับไปเลย2 3 4ทางซ้ายและขวา2 3 4 2 3 4แล้วก็2 3 4ค่ะอย่างนั้นก็ปูพื้นค่ะให้เต็มบ่อนี้ไปเลยเพราะว่าตามกฎของการขยายพันธุ์ชาวบ้านเนี่ยมันมีอยู่แค่2กฎเองกฎข้อแรกค่ะมีชาวบ้านอย่างน้อย2คนแล้วก็มีเตียงอย่างน้อย2เตียงค่ะแล้วก็ชาวบ้านต้องสมยอมสมยอมในที่นี้ค่ะก็นิยามง่ายๆก็คือมีอาหารการกินหรือว่ามีข้าวกินนั่นเองก็เลยจะต้องมีแปลงปลูกพืชค่ะเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านเนาะแค่นั้นค่ะกดง่ายมากโอเคทีนี้เราก็วางผนังเลยค่ะป้องกันไว้ไม่ให้ชาวบ้านตกลงไปยังข้างล่างนั่นเองแนะนำให้เป็นผนังความสูง2บล็อกอย่างน้อยค่ะเราใช้เป็นกระจกสีเหลืองค่ะที่ผ่านการย้อมสีมาแล้วด้วยดอกแดนดีไลออนปักท็อตด้วยถึงแม้บริเวณที่เป็นกระจกนี้ค่ะมอนเตอร์มันจะไม่เกิดใช่ไหมแต่ฟาร์มที่เป็นพื้นดินค่ะมอนเตอร์เกิดได้ดังนั้นปักท็อตให้สว่างค่ะเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นชาวบ้านกลุ่มที่สำคัญที่สุดโอเคนี่คือชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในบริเวณนี้เราจะผลักดันเขาให้ไปยังประตูนั้นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะวางน้ำก็จบแล้วนี่นั่นแหละให้น้ำไหลไปนี่เลยพัดพาไปเลยค่ะเอ๊ะนายทำไมนายไม่ไปโอ้ชาวบ้านเวลาที่มันโดนน้ำทำให้หัวเขาชนเนี่ยเราต้องเอาบล็อกที่หัวเขาออกด้วยอุ้ยอย่าขวางสินายออกไปเอาข้างนอกก็ได้ค่ะไม่แก้นี่เลยทุบกระจกออกไปนั่นแหละไปได้ไหนไปสิดันไปดันไปดันไปเอาน้ำออกค่ะนี่ไงชาวบ้านขึ้นไปแล้ว1คนค่ะนี่คนที่2คนที่3เราไม่ต้องกลัวว่าชาวบ้านจะจมน้ำตายค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำแค่แป๊บเดียวเองนู่นน่ะเห็นปะเขาค่อยๆลอยขึ้นไปแล้วโอเคเราก็ขึ้นไปเลยค่ะตามเขาไปติดๆปิดบล็อกตรงนี้ไว้เอาเป็นกระจกดีกว่าปิดไปนั่นเลยค่ะนี่ไงเราก็ได้ชาวบ้านหน้าสลอนยืนอยู่ในบริเวณฟาร์มของเรา
เย่แล้วมีธงด้วยเหรอถ้าเราไปฆ่าเขานี่มันจะเกิดกองโจรบุกหมู่บ้านนี้มั้ยคะแต่อาจจะไม่เกิดก็ได้นะเพราะว่าที่แห่งนี้มันไม่ถูกนับเป็นหมู่บ้านเลยค่ะเราพังไปหมดแล้วเหลือแค่ชาวบ้านอยู่หน้าสวน4ตัวเองอ้ออาจจะไม่นับเป็นหมู่บ้านก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีเตียงแล้วค่ะไอเตียงที่เป็นเตียงนอนของเราที่อยู่ด้านล่างชาวบ้านก็เข้าไม่ถึงเนาะอาจจะไม่นับเป็นหมู่บ้านไม่มีระฆังด้วยไม่มีอะไรด้วยอ่ะก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยแหละมั้งมาจัดการเจ้าตัวนี้เจ้าตัวสุดท้ายโอ้สงสารน่าติดคำสาปค่ะแบดโอเมนเอ๊ะดูสิเอ๊ไม่เกิดแถบบอสปาขึ้นหน้าจอตรงกลางค่ะก็แปลว่ามันไม่ทำงานแฮะมันไม่นับตรงนี้ค่ะว่าเป็นหมู่บ้านแล้วเพราะว่าเราพังไปเยอะแล้วนั่นเองแต่ทีนี้เพื่อความไม่เสี่ยงค่ะเราไปล้างไอ้คำสาปนี้ออกก่อนดีกว่าเพราะอยู่ดีๆก่อสร้างไปก่อสร้างมาถ้ากองโจรบุกมาเราก็คงจะยุ่งยากเนาะก็จัดไปเดินเข้าไปหาเจ้าวัวแล้วก็ขอนมหน่อยกินนมล้างเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ไม่ดีออกไปในเมื่อกฎของการขยายพันธุ์ชาวบ้านใช่ไหมคะเขาต้องมีความสมยอมค่ะการสมยอมก็คือมีอาหารดังนั้นเราจะต้องบังคับค่ะให้ชาวบ้านปลูกพืชผักกินก็ต้องอาศัยเจ้าตัวนี้ค่ะคอมโพสเตอร์บล็อกงานบล็อกนี้ค่ะจะเป็นบล็อกงานที่บังคับให้ชาวบ้านกลายเป็นชาวนาหรือว่าฟาร์มเมอร์นั่นเองพอเขาเป็นฟาร์มเมอร์เขาก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวพวกพืชผักอาหารการกินไว้ให้แก่คนในหมู่บ้านได้เอาสัก5คอมโพสเตอร์ค่ะวิ่งไปซิเอ๊ยังไม่โตหรือมันฝรั่งของเรานานไงยังไม่โตค่ะเราเพิ่งขยายพันธุ์มันฝรั่งไปอ่ะแล้วมันไม่ได้อยู่ในระยะที่เราเดินผ่านบ่อยๆไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมา FK เขาโตทีหลังแล้วกันต้องมีเตียงอย่างน้อย2เตียงค่ะแต่เนื่องจากเรามีประชากร4คนเราก็ต้องมีเตียง5เตียงเนาะเพื่อให้เกินมา1เตียงค่ะเป็นที่สำหรับสมาชิกใหม่เตียงไม่อยากใช้เตียงสีส้มอ่ะอยากได้เตียงสีแดงเพราะว่าสาเตียงผลแกะสีแดงไว้แล้วขอเป็นเตียงสีแดงแล้วกันค่ะเราจะวางคอมพิวเตอร์ค่ะตรงไหนก็ได้ที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นี่แหละค่ะเห็นไหมเขาใส่หมวกเลยค่ะเป็นหมวกฟางก็คือระบุว่าตอนนี้ข้าได้มีอาชีพเป็นชาวนาแล้วนะเมื่อเป็นชาวนาได้ก็สามารถที่จะทำการเพาะปลูกพืชได้นั่นเองโอเควางในทุกๆทิศแล้วกันค่ะนี่เห็นไหมดูสิเดินมาช่าใส่หมวกเรียบร้อยอาชีพเป็นชาวนาแล้วไอ้นั่นเห็นไหมอ่ะเขาเริ่มปลูกแล้วค่ะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพืชที่เขามีอยู่ในตัวถ้าเขามีน้อยเขาก็ยังปลูกน้อยอยู่ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเพลเยอร์อย่างเรานั่นเองเอาเม็ดพืชมาโยนให้เขาเนาะโอเคได้ยังไม่ได้วางบันไดตกบ่อยจริงกูสาดเดินถอยหลังมานึกว่าจะเจอบันไดแล้วลงมาได้แหมเอรู้สึกว่าเราจะต้องย้ายคอมพิวเตอร์ออก1อันเอามาวางตรงกลางนี้ดีกว่าเพราะว่าด้านใดด้านหนึ่งค่ะมันจะเป็นระบบการตกของลูกชาวบ้านอ่ะวางดินมาเลยค่ะด้านในหรือบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่มันไถง่ายๆทีนี้เลาะกระจกออกพิกแอคของเราไม่ได้ใส่ซิลทัศน์ไว้ไอ้เจ้ามีซิลทัศน์นี้เก็บไว้หลายครั้งจริงทำไมวันนี้ตกรัวๆเลยเนี่ยไอตัวที่มีซิลทัศน์เราเก็บไว้ที่บ้านไม่เป็นไรไถๆแตกๆไปเราก็วางแถบดอค่ะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ต้องการเมื่อมันเป็นแถบดอค่ะชาวบ้านจะมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถเดินผ่านมาได้ก็คือเขามองเห็นค่ะของที่อยู่ข้างนอกก็คือเราจะวางเตียงด้านนอกนี้ค่ะแล้วก็วางแถบดอเป็นตัวกั้นไม่ให้ชาวบ้านตัวใหญ่ตกให้แต่ชาวบ้านตัวน้อยค่ะวิ่งผ่านได้เท่านั้นทีนี้เราก็จะมีแค่ชาวบ้านตัวน้อยค่ะที่สามารถลงไปอย่างด้านล่างได้อารมณ์ไม่ง่ายค่ะเราจะพาลูกจากอกพ่อแม่เขาตั้งแต่ที่เขาเกิดนั่นเองชั่วนี่แหละเกมไมโครมันเป็นเกมโหดร้ายค่ะเมื่อมีชาวบ้านตัวน้อยเกิดมายังหมู่บ้านแห่งนี้เราก็จะพาเขาจากอ้อมอกอ้อมกอดของพ่อแม่ไปยังทันทีโอ้ยฟังแล้วชั่วจังเว้นพื้นที่ไว้หนึ่งบล็อกค่ะแล้วก็ปูบล็อกมาเลยความกว้าง2คูณยาวๆตามขนาดแปลงปลูกพืชเนาะตรงนี้เลยค่ะที่เราจะวางเป็นเตียงให้เขา
มาแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าไปเดียงด้านในค่ะเพื่อวางแท็บดออีกฝั่งหนึ่งก่อนเมื่อข้างบนชาวบ้านมองเห็นเตียงและข้างล่างค่ะมันจะกลายเป็นพื้นแท็บดอที่ชาวบ้านคิดว่าเขาเดินผ่านไปได้มันไม่ใช่แบบที่สูงที่เขาจะตกนะแต่เป็นที่ที่เขาสามารถเดินผ่านได้ค่ะเขาก็จะเดินผ่านไปแบบไม่รู้ตัวว่านั่นคือกับดักที่เราล่อไว้เอ้ยโหดร้ายแต่ละอย่างจัดไปด้วยเตียงเลยวางเตียงไปค่ะให้หัวหันออกแล้วก็ปลายเตียงหันเข้าไปยังฟาร์มของเราโอเคเรียบร้อยอย่าลืมปักท็อตด้วยนะถึงแม้มอนเตอร์ไม่เกิดค่ะแต่เน้นสว่างไว้ก่อนนี่ไงดูหน้าชาวบ้านเนี่ยคืออะไรการที่ชาวบ้านเดินมาตรงนี้ตอนคืนค่ะแปลว่าเขารับรู้ว่ามีเตียงนอนอยู่ตรงนี้แล้วเขาต้องการที่จะนอนค่ะแต่เขานอนไม่ได้เนื่องจากชาวบ้านสูงเกินกว่าที่จะผ่านแถบดอมาได้นั่นเองโครงสร้างถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือเพียงแค่ระบบการพัดพาเจ้าลูกชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านตัวน้อยไปยังโซนเก็บของเขานั่นเองก็คือเราจะให้ไกลจากฟาร์มนิดหนึ่งค่ะบ่อตกเนาะก็ให้มีขนาดเลยฟาร์มมานิดหนึ่งค่ะให้กว้างกว่าบริเวณฟาร์มนิดหนึ่งทีนี้เราก็วางน้ำมาเลยค่ะเรามีไอซ์ใช่ไหมเราก็ใช้ไอซ์ไปเลยช่องเว้นช่องแล้วก็ไถออกค่ะก็จะกลายเป็นน้ำน้ำไหลมาปื๊ดพัดพาชาวบ้านตัวน้อยมาสุดปลายทางได้เนี่ยแหละถูกต้องเลยแล้วเราก็ขุดช่องลึกลงไปค่ะประมาณสัก 2-3 บล็อกเพื่อพัดพาชาวบ้านตัวน้อยค่ะให้ไปอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งในทิศทางเดียวกันโอเคได้ร่องลึกมาแล้วทีนี้เราก็ต้องวางน้ำใช่ไหมนับมาสัก7บล็อกค่ะวางน้ำไป1บล็อกนี่น้ำไหลมาพอมัน7บล็อกปุ๊บมันก็เลยผ่านได้เขาก็จะไหลต่อยาวๆไปอีก8บล็อกค่ะน้ำไหลมาสุดประมาณนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะทำเป็นบ่อสูบชาวบ้านขึ้นไปอย่างด้านบนเนาะเพื่อความง่ายในการขนส่งชาวบ้านนั่นเองค่ะต่อบล็อกขึ้นมาเลยนี่เหมือนกับตอนที่เราดูดชาวบ้านขึ้นไปยังฟาร์มด้านบนค่ะให้มันเหมือนกันเราวางน้ำไปแล้วปื๊ดนี่ค่ะนั่นแหละไหลไปโครงสร้างยอดเยี่ยมมากแต่ทีนี้น้ำมันไหลออกมาไหลทะลักออกมาเราก็ต้องแก้ไขด้วยกันวางแผ่นปลายค่ะวางไว้เลยปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นั่นแหละเราก็ล้อมรั้วไปเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยอย่างที่บอกนี่คือป้อมปราการสุดท้ายของมวลมนุษยชาติของชาวบ้านต้องปลอดภัยอ่ะคือแบบต้องแบบซุปเปอร์เซฟอ่ะเพราะว่าในระบบนี้ค่ะถ้ามีมอนเตอร์หลุดเข้ามาตัวเดียวอ่ะชาวบ้านตัวน้อยทั้งหมดของเราค่ะจะตายแบบไม่เหลือเลยเราก็วางบล็อกมาเลยค่ะนี่เอาให้ห่างไกลจากฟาร์มของเราค่ะสักนิดหนึ่งก็อย่างน้อยสักประมาณ60บล็อกค่ะให้มันแบบพ้นจากระยะที่ชาวบ้านจะรับรู้ว่ามีชาวบ้านตัวน้อยอยู่ค่ะเขาก็จะมองว่าเอ๊ะเตียงเรายังเหลือนะแล้วไม่มีชาวบ้านตัวน้อยเกิดมาเลยเขาก็จะขยายพันธุ์เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะได้ชาวบ้านตัวน้อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองก็คือเกิดมาปุ๊บค่ะพากจากอ้อมกอดของพ่อแม่ทันทีให้ไปอยู่ที่ไกลๆธุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะไปใช้แรงงานที่ตรงนั้นค่ะคือแบบเกมไมน์คราฟต์มันคือเกมโหดร้ายโอ้โหเจ้าพวกมอนเตอร์คิดหรือหัวนายอ่ะจะมาทันเราไม่มีทางค่ะยังไงเราก็เดินต่อบล็อกได้ไวกว่าอยู่แล้วว่าไปมันก็ค่อนข้างมืดๆเนาะปักท็อตกันนิดนึงดีกว่าค่ะทำอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างที่บอกค่ะไม่ต้องกลัวเรากลัวดาบในมือเราก็พอนี่ขนาดดาบยังไม่ได้อินชานแบบแรงๆนะมอนเตอร์มันยังแบบไอ้นั่นสู้ไม่ได้เลยอะอู้เอาจริงดิเข้ามาอยู่ในนั้นได้ยังไงอุ้ยอุ้ย3ตัวแค่3ตัวไม่มีปัญหาจัดทีละตัวจัดไปอย่าระเบิดนะตัวเองอย่านะอย่านะขี้เกียจซ่อมนะอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้เขาข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยตายค่ะตัวที่อยู่ข้างในอ่ะนั่นแหละต้องห้ามระเบิดเด็ดขาดไม่งั้นต้องมานั่งซ่อมกันอีกคือแบบระเบิดของคิปเปอร์ค่ะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ไอ้นั่งซ่อมนั่นแหละที่ไม่ชอบเลยตีถอยถอยยาวๆค่ะเซฟไว้ก่อนตีถอย
ตีหนึ่งที่เขาก็ตายละนั่นไงว่าแล้วในบริเวณทางเริ่มต้นนี้ค่ะเราก็วางน้ำไปเลยน้ำไหลมาได้8ช่องใช่ไหมเราลองจินตนาการตัวเองถ้าเราเป็นชาวบ้านเราจะถูกสูบขึ้นไปด้านบนโอเคแล้วเราก็จะถูกพัดไหลๆๆๆไปเรื่อยๆค่ะได้อยู่แล้วก็วางแผ่นป้ายค่ะ1แผ่นแล้วก็2แผ่นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็วางน้ำนี่แผ่นป้ายมันก็จะถูกนับเป็นบล็อกค่ะวางบล็อกน้ำแข็งไปก็มีน้ำเกิดขึ้นมาได้เมื่อชาวบ้านถูกพัดพามาตรงนี้ค่ะปุ๊บเขาก็จะถูกพัดพาต่อไปได้วางแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสุดทางนู้นเลยนั่นเองมาบ่อเก็บชาวบ้านเอาให้มีขนาดที่ไม่กว้างเกินไปไม่เล็กเกินไปค่ะประมาณหนึ่งแล้วกันจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ชาวบ้านตัวน้อยมาอยู่รวมกันอย่างที่เราบอกอะมันไม่มีระบบการป้องกันชั้นที่2ค่ะถ้าซอมบี้อ่ะเข้าไปยังระบบน้ำไหลของเราได้อ่ะแล้วไหลมาตกบ่อเนี้ยชาวบ้านค่ะจะตายยกแผงแบบไม่เหลือเลยดังนั้นแนะนำให้แบบซุปเปอร์เซฟไว้ก่อนเนี่ยคือแบบเอาให้สว่างเอาให้ป้องกันอย่างดีอ่ะเซฟสุดๆค่ะโอ้เอ็นเดอร์แมนเยอะจังขโมยบ่อีกนะคือที่เอ็นเดอร์แมนมันเยอะค่ะเพราะว่าในไบโอมทะเลทรายกับสวรรค์หน้าฝนมันไม่ตกพอฝนไม่ตกอ่ะเอ็นเดอร์แมนมันก็ไม่ตายค่ะเวลาที่เขาเกิดมาแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่รอดได้โอ้ยเห็นหน้าเอ็นเดอร์แมนรู้สึกว่าในซีซั่นนี้ค่ะจะเป็นซีซั่นที่เราแบบรู้สึกรำคาญเอ็นเดอร์แมนมากมันมาบ่อยเหลือเกินค่ะคือโครงสร้างฐานค่ะที่ใช้ในการส่งชาวบ้านขึ้นไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองหรือออกเลยชาวบ้านยังอยู่ดีมีสุขไหมยังอยู่ดีมีสุขค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกพืชเรายังไม่ได้เอามันฝรั่งมาให้เขานั่นเองอ่ะระบบฟาร์มเรียบร้อยเช็คความถูกต้องเรียบร้อยระบบการขนส่งเรียบร้อยค่ะน้ำไหลไปยังสุดทางนู้นเรียบร้อยแล้วพื้นที่จัดเก็บชาวบ้านตรงนี้ก็แน่นหนาปลอดภัยตะวางอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยค่ะจัดเสร็จหมดแล้วเรามา FK ที่แปลงปลูกมันฝรั่งกันดีกว่าค่ะทำห้องหนึ่งมาเอาเป็นห้องอย่างง่ายเลยวางผนังวางหลังคาปักพอตจบแล้วก็มายืนในนี้ค่ะโอเคนี่แหละคือมันฝรั่งของเราค่ะที่เรารอให้เขาโตแล้วก็ปิดบล็อกนี่ปักพอตหน่อยสิเราก็จะยืนอย่างนี้ค่ะทิ้งตัวไว้แล้วจะไปทำอะไรก็ทำเจอกันอีกทีเมื่อพืชผักโตค่ะผ่านไปสักพักเราไปนั่งเล่นเกมอื่นรอพืชผักโตแล้วนี่เฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ค่ะแต่ว่าน่าจะอยู่ใต้พื้นนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งมาเลยพวกพืชผักค่ะแนะนำให้เป็นพวกแครอทกับมันฝรั่งเนาะพืชที่มันเป็นหัวเลยส่วนบีทรูทข้าวไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันมีเม็ดแล้วก็มีข้าวมันจะเปลืองช่องในช่องเก็บของของชาวบ้านซึ่งไม่ดีเท่าไหร่เราก็เอามันฝรั่งค่ะมาโยนให้กับชาวบ้านเลยทีนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็แบ่งกันนั่นแหละแบ่งปันอาหารให้ทุกคนมีอาหารที่เพียงพอกินส่วนอาหารที่เป็นส่วนเกินก็จะถูกนำมาปลูกนั่นเองเพราะพฤติกรรมในการขยายพันธุ์ของชาวบ้านค่ะจะเริ่มต้นที่ตอนเช้าตอนคืนจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเนาะตอนกลางวันจะเป็นช่วงทำงานค่ะตอนเช้าจะเป็นช่วงที่เขาจะผสมอีกแล้วคือชาวบ้านจะมีตารางเวลาค่ะเรียกง่ายๆคือตารางชีวิตเนาะเช้าผสมพันธุ์เหมือนล้างหน้าไก่ตอนเช้านั่นเองอันนี้เราไม่อธิบายนะคะว่ามันคืออะไรดีเอ้ยนั่นแหละชาวบ้านตัวน้อยค่ะเกินวัฒนธรรมเมื่อเป็นยามเช้าอ้าวตอนที่ชาวบ้านแบ่งปันอาหารค่ะเราโยนอาหารคิดบ่อเกินไปเขาก็เลยแบบแบ่งปันกันแล้วอาหารมันร่วงมากลางไม่เป็นไรยืมนี่ไหนดูซิตามติดชีวิตชาวบ้านตัวน้อยค่ะเมื่อชาวบ้านฟิชเชอริงกันเราได้ลูกตัวน้อยมาลูกตัวน้อยก็จะถูกพัดพาด้วยระบบน้ำมาติดตรงนี้อย่างที่เราบอกเขาเตี้ยไงเขาก็เลยติดเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นค่ะเขาก็จะถูกพัดพาไปยังระบบเก็บของเรานั่นเอง
โอ้มีชาวบ้านมาอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะนั่นไงชาวบ้านตัวน้อยก็คือมีพ่อแม่สองคู่ใช่ไหมเวลาฟิชเชอร์ลิงกันตอนเช้าค่ะเราก็จะได้ลูกตัวน้อยสองตัวนี่น่ารักปะล่ะโอ้เราจะเห็นว่านี่ค่ะชาวบ้านเนี่ยที่เป็นสายชาวนาค่ะเกษตรกรน่ะพอปลูกพืชได้นะเห็นว่านั่นแหละพอปลูกพืชได้แบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันได้ขยายพันธุ์ตอนเช้าได้ฟิชเชอร์ลิงกันตอนเช้าเพอร์เฟคค่ะระบบเรียบร้อยแหละเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมค่ะบ้านหลังนี้นิดนึงเอาให้เป็นจุด FK ของเรากลับมาแล้วค่ะ FK ไปแป๊บนึงไม่นานเท่าไหร่มาดูสิชาวบ้านในนี้ยังอยู่4ตัวเหมือนเดิม4ตัวแปลว่าจะได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันมีตัวที่5มาแปลว่าระบบของเรามีปัญหาแล้วเตียงค่ะมันมีประโยชน์2อย่างอย่างแรกคือให้ชาวบ้านน่ะคิดว่ามันมีพื้นที่ที่เหลือสำหรับชาวบ้านตัวน้อยกับอย่างที่2ค่ะชาวบ้านตัวน้อยอ่ะเขามีพฤติกรรมค่ะที่ชอบไปกระโดดเล่นบนเตียงใช่ไหมดังนั้นเมื่อเขาเกิดมาปุ๊บค่ะเขาก็จะวิ่งไปหาเตียงแล้วก็คือไปกระโดดเล่นไงนี่แหละค่ะได้แล้วมีชาวบ้านมาแล้วได้อุ้ยมีเป็น10ตัวเลยถือว่าได้นะเร็วอยู่อ่ะแต่ไม่มีบ้องงานก็ไม่มีอาชีพแง่ใส่หัวเลยบอกว่าไม่มีของให้แลกนะถ้าในอนาคตค่ะเราเอาบ้องงานมาวางเนาะเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพไปตามบ้องงานที่เราเอามาวางนั่นเองดูสิน่ารักใช่ไหมล่ะเราได้เปิดคอมทิ้งไว้ค่ะร่วมๆหลายชั่วโมงเลยน่าจะประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงค่ะอุ๊ยเจ้าซอมบี้ไม่โดนแดดเผาสิใช่ไหมเจ้าซอมบี้ตัวนั้นขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนเมื่อเวลาผ่านไป 4-5 ชั่วโมงเนี่ยข้างบนชาวบ้านยังอยู่ดีมีสุขอยู่4ตัวเหมือนเดิมค่ะอ่ะแล้วก็ชาวบ้านตัวน้อยมีชาวบ้านค้างอยู่ตัวนี้1ตัวสุดทางอู้หูโอ้โหเฮ้ยมันได้ผลเนี่ยคือไม่ใช่ผมไม่ได้ผลอ่ะเพอร์เฟกต์เลยโอ้โหดูจำนวนชาวบ้านนั่นสิคะหรือว่ามันต้องมีการอัดกันตายแน่นอนเลยอะจำนวนเยอะขนาดนี้น่าจะมีเบียดกันตายอุ้ยเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาทำพื้นที่เพิ่มให้เขาได้มีที่อยู่เพิ่มเติมให้บ่อมันกว้างกว่านี้นิดนึงนี่ค่ะเห็นว่าเยอะมากๆเลยพอเราขยายบ่อค่ะเราก็เลยได้เห็นว่าชาวบ้านน่ะมันยืนแบบซ้อมทับกันน่ะหลายตัวมากๆค่ะโอ้โหชาวบ้านยืนหน้ากันหน้าสลอนเลยสุดยอดมากๆค่ะเป็นฟาร์มที่สร้างง่ายมากๆแล้วก็ประสิทธิภาพค่ะดีมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เป้าหมายของเราในการเพิ่มจำนวนประชากรชาวบ้านก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วมันเพอร์เฟกต์มากๆมันดีมากๆค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเอาชีวิตรอดต่อกันในตอนต่อไปค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บายค่ะ